พวกเขาเดือดร้อนครับเพราะว่าชีวิตของพวกเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับราคาของผลิตผลทางการเกษตรดังนั้นนี่ต้องขอบคุณจริงๆครับสำหรับสมาชิกทุกท่านที่นำประเด็นนี้เนี่ยเข้ามาหารือในที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้นะครับผมเองขออนุญาตที่จะแยกพูดออกไปเป็นสองส่วนนะครับคือยติด่วนที่ท่านนำเข้ามาหารือในที่ประชุมสภาแห่งนี้นี่นะครับมันมีเนื้อหาใหญ่อยู่สองเนื้อหาก็คือขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันอันนี้คือข้อเรียกร้องให้ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามันอีกส่วนนึงก็คือให้พิจารณาศึกษาและหามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำดังนั้นขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานนี่นะครับแยกการอภิปรายเป็นสองส่วนก็คือในเรื่องพิจารณาศึกษาและหามาตรการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำนี่เป็นส่วนที่หนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านแล้วส่วนที่สองเนี่ยผมมีความเห็นอย่างไรในเรื่องการตั้งกรรมการวิสามันผมจะกราบเรียนท่านอีกครั้งหนึ่งต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าผมเองถึงจะเป็นแพทย์นะครับแต่ว่าผมเนี่ยเคยเป็นเจ้าของสวนยางพาราครับ40ไร่ครับที่บ้านซ่องเวียงสะนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วผมก็เป็นเจ้าของอยู่หลายปีแต่ผมโชคไม่ดีนะครับอาจจะเนื่องจากตลาดโลกราคายางไม่ดีหรืออาจจะเนื่องจากรัฐบาลสมัยนั้นบริหารไม่เป็นผมไม่ทราบเหมือนกันในสมัยนู้นราคายางพาราในกิโลละ13บาทถึง15บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วท่านประธานก็คงจะทราบจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแล้วนะครับว่าเราเองไปกรีดเองไม่ได้ครับต้องมีแรงงานไปช่วยกรีดแล้วเราแบ่งกับเขาคนละครึ่งนะครับสมมุติ17 14บาทเนี่ยผมได้7บาทนี่นะครับผมขาดทุนเนี่ยทุกปีนี่เป็นแสนๆนะฮะผมก็แบกรับภาระขาดทุนนี้มาโดยตลอดแล้วผมก็ฝากความหวังไว้ที่รัฐบาลจะสามารถแก้ปัญหาให้กับผมได้ซึ่งก็ต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการประท้วงวุ่นวายรัฐบาลในสมัยนู้นเนี่ยนะครับก็แนะนำราษฎรทั่วทั้งประเทศแต่เป็นเรื่องที่โชคดีนะครับในสมัยนู้นมีเฉพาะภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ที่ปลูกยางพารารัฐบาลสมัยนู้นนี่นะครับแนะนำให้ประชาชนนี่ตัดทิ้งให้หมดแล้วก็ปลูกยางปลูกจำปาดะแทนแล้วท่านประธานคิดดูสิครับจะแก้ปัญหาได้อย่างไรและอันที่จริงนี่ถ้ามีคนไปศึกษาอย่างละเอียดนี่นะครับในระหว่างที่ราคายางในภาคใต้ในสมัยนู้นเนี่ยกิโลละ14บาทเนี่ยแต่มีผู้รับซื้อยางผูกขาดขนาดใหญ่ที่ภาคใต้ได้ประโยชน์อันนี้เนี่ยกราบเรียนท่านประธานเพื่อเท้าความถึงอดีตสักนิดหนึ่งคือเรามีความจำเป็นในการที่มองอดีตนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถที่ก้าวต่อไปในอนาคตได้ศึกษาอดีตเพื่อที่ได้ฉลาดในอนาคตแล้วก็เรียนรู้บทเรียนในอดีตที่ประสบผลสำเร็จจะได้เอามาเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาในปัจจุบันและอนาคตผมพูดงี้นี่ไม่ได้ต้องการที่จะไปเชียร์รัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเป็นการเฉพาะเพราะว่าผมเนี่ยมีทัศนะต่อการเมืองว่าการเมืองน่าจะเป็นเวทีในการที่จะประชันขันแข่งวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองใครที่มีวิสัยทัศน์ดีเนี่ยประชาชนก็จะชื่นชมสนับสนุนและเลือกกลับมาแต่หากว่าใครมีวิสัยทัศน์ไม่ดีเนี่ยนะครับไม่สามารถรับแก้ปัญหาบ้านเมืองได้เนี่ยประชาชนก็ไม่เลือกกลับมาครับปัญหาเรื่องยางพาราต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าเรื้อรังมายาวนานครับหลายสิบปีนะครับไม่สามารถแก้ได้แต่มาแก้ได้โดยนายกตีท่านหนึ่งก็ชื่อนายกทักษิณครับคือท่านมีวิธีการในการมองยางพาราในลักษณะที่เป็นสินค้าตัวหนึ่งเมื่อเป็นสินค้าตัวหนึ่งนี่นะครับก็ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของเศรษฐศาสตร์ครับก็คือขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานหรือการผลิตกับการใช้การซื้อหากว่ามีผลิตเยอะเกินไปนะฮะซื้อน้อยนะครับราคามันก็ตกต่ำนะฮะแต่ถ้าซื้อเยอะๆนะแต่ผลิตน้อยนี่นะครับราคามันก็สูงง่ายๆเลยครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับฝ่ายการผลิตเนี่ยถ้าหากมีหลายๆเจ้าเนี่ยผลิตเนี่ยเขาก็จะแย่งกันขายกดราคาให้ต่ำลงนายกทักษิณก็เลยมองในลักษณะของเศรษฐศาสตร์ครับคือต้องการที่จะให้ราคาเป็นของฝ่ายผู้ผลิตท่านก็เลยไปประชุม3ประเทศที่เป็นผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ของโลกก็คือมาเลอินโดและไทยและในวันนั้นนายกทักษิณเป็นคนบอกเองนะครับว่าในขณะที่ราคายางเนี่ยไต่เรี่ยๆอยู่ที่ประมาณ10กว่าบาทถึง20บาทท่านบอกว่าท่านจะเอาขึ้นมาที่1ดอลก็คือ40กว่าบาทแล้วต่อมาในเวลาพริบตาเดียวก็ขึ้นมาเป็น2ดอลจากนั้นก็ขึ้นมาไล่เรี่ยกับ100บาทไปโดยตลอดแต่ท่านประธานต้องทราบอย่างนึงนะครับการที่เราไปฝากความหวังว่าอะไรนี่มันจะขึ้นไปชั่วฟ้าดินสลายเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าสินค้าทุกอย่างเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจครับมาในวันนี้เนี่ยต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับรัฐบาลบางยุคบางสมัยโฆษณาตัวเองว่าราคายาง140บาท180บาทผมยอมรับว่าเป็นจริงครับในสมัยเขาเนี่ย140บาท180บาทจริงครับ
แต่เกิดจากการบริหารราชการของเขาหรือเปล่าครับผมต้องตอบท่านประธานนะครับว่าไม่ใช่ครับเพราะในวันนั้นเนี่ยธุรกิจรถยนต์เนี่ยในยุโรปเนี่ยขยายตัว 20% ฮะเมื่อธุรกิจรถยนต์ในยุโรปเนี่ยขยายตัวอเมริกาด้วยนะครับขยายตัวไป 20% เนี่ยไอ้ราคายางตลาดโลกก็พุ่งทะยานฟ้าเลยครับดีไม่ดีมันจะขึ้นถึง200อ่ะในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าธุรกิจรถยนต์เนี่ยในยุโรปอเมริกามันดิ่งเหวเมื่อไหร่เนี่ยราคายางในโลกมันก็จะดิ่งเหวไปด้วยผมนึกอยากจะกราบเรียนนะผมมีเวลาน้อยนะครับอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานเนี่ยว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งนะครับแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยปัญหาเรื่องราคายางพารารัฐมนตรีณัฐวุฒิของผมเนี่ยเดี๋ยวจะมาหาว่าผมยกยอไม่ใช่ฮะไปดูสิครับว่าตั้งแต่ท่านเข้ามารับหน้าที่เนี่ยท่านวิ่งเรื่องยางพารามาตลอดแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับแล้วก็รัฐบาลชุดนี้เอาใจใส่ครับคือการแก้ปัญหาเนี่ยมันมี3เฟสนะท่านประธานครับเฟสแรกก็คือว่าเฟสเฉพาะหน้ารีบด่วนเราต้องแก้ก่อนฮะเฉพาะหน้ารีบด่วนในวิธีการแก้มีอย่างเดียวครับใครเข้ามาทำเนี่ยมันก็ต้องคิดแบบเดียวกันเอาเงินกองเข้าไปดันราคาไว้ให้สูงไว้ก่อนผมถามว่าถ้าเป็นคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณจะทำอย่างนี้หรือเปล่าคุณก็ต้องทำครับแต่ตรงนี้มันชั่วครั้งชั่วคราวอะเมื่อเฉพาะหน้ารีบด่วนนี่นะครับเขาเรียก immediate นะครับก็เป็นระยะกลางระยะกลางนี่สิครับเราจะต้องมาคิดกันว่าจะทำยังไงนะครับระยะกลางเนี่ยซึ่งรัฐมนตรีรัฐวุฒิก็เริ่มทำแล้วครับผมก็ได้กราบเรียนรัฐมนตรีรัฐวุฒิไปเมื่อวันก่อนว่าวิธีการในการที่จะดีลกับโลกใบนี้นะฮะเสมือนว่าโลกใบนี้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเพราะเราต้องผนวกผู้ผลิตทั้งหมดทุกประเทศให้ได้เสร็จแล้วตกลงกับผู้ผลิตนะครับว่าเราพูดตรงๆเลยมันไม่ใช่ใจไม้ไสยกรรมนะมันเป็นเรื่องที่ประชาชนของแต่ละประเทศต้องอยู่รอดให้ได้นะฮะในเมื่อประชาชนในประเทศของข้าพเจ้าเนี่ยอยู่รอดไม่ได้เนี่ยผมก็มีความจำเป็นในการที่จะต้องช่วยชีวิตของประชาชนในประเทศของผมก่อนเราก็ไปตกลงกับผู้ผลิตสิครับในวันนี้ผมทราบว่ารัฐมนตรีรัฐวุฒิไปตกลงกับเขามาว่าลด 300,000 ตันแล้วขนาดเนี่ยตัดต้นไม้ 600,000 ต้นขณะนี้มันพิสูจน์แล้วว่ายังไม่ได้ผลผมจึงกราบเรียนท่านประธานไปยังรัฐบาลไปยังรัฐมนตรีรัฐวุฒิด้วยว่าไปประชุม3ประเทศดังกล่าวใหม่แล้วขอลด 1,500,000 ตันไปเลยหรืออาจจะ2ล้านตันไปเลยก็ได้แต่ชั่วคราวนะครับจนเมื่อสามารถทำให้ราคายางขึ้นมาได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ค่อยมาผลิตเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้ใจไม้สารกรรมกับชาวโลกครับนะครับแต่ว่าเราต้องการที่ให้ประเทศเราเนี่ยอยู่รอดนี่ระยะกลางนะครับแต่ระยะยาวครับกราบเรียนท่านประธานไปยังรัฐบาลและท่านรัฐมนตรีณัฐวุฒิด้วยผมแปลกใจมากเลยท่านประธานครับยางรถยนต์เนี่ยเส้นหนึ่งหนักไม่กี่กิโลไม่ถึง5กิโลฮะแต่ขาย 4-5,000 บาทมิชลินบางทีหมื่นกว่าบาทผมก็เฝ้าถามตัวเองแล้วทำไมประเทศไทยไม่ผลิตยางรถยนต์ขึ้นมาล่ะทำไมไปปล่อยราคายางพาราเนี่ยกิโลละ70บาท80บาท100บาท5กิโลนะครับ5เข้าไปคูณสิครับสมมุติ100บาท5กิโล500บาทเปรียบเทียบกับยางมิชลินเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นทำไมเราถึงปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ครับทำไมเราไม่รู้จักผลิตยางคล้ายๆกับมิชลินขึ้นในประเทศไทยบ้างแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าผมเนี่ยดีใจครับว่าขณะนี้เราทำได้แล้วจึงอยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลไปยังท่านรัฐมนตรีณัฐวุฒิเราช่วยไปสนับสนุนได้ไหมครับผมทราบมาว่าตรงนี้ผมไม่ได้มาโฆษณาให้บริษัทนะแต่ผมภาคภูมิใจครับในฐานะเป็นบริษัทคนไทยก็คือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยของเรานี่ครับผลิตยางสยามได้ครับเขาเรียกยางสยามนะครับคุณภาพเดียวกับมิชลินเลยแล้วผมต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับเพราะวันนั้นเนี่ยผมตั้งใจที่จะถามในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยว่ารถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทยมีกี่คันซึ่งผมต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านตอบผมเลยมี31ล้านคันท่านไม่ต้องมาพิจารณาให้ละเอียดนะผมเอาคร่าวๆง่ายๆเพื่อจะได้คำนวณเลขง่ายๆนะครับสมมติว่าคันหนึ่งใช้ยาง4เส้น31ล้านคันนี่นะครับใช้ยาง120ล้านเส้นครับแค่นี้ผมว่าผลิตผลของเรา9ล้านตันนี่นะครับไม่พอใช้ครับแล้วราคายางดีไม่ดีจะอาจจะพุ่งขึ้นไป500บาทก็เป็นไปได้ครับทำไมเราไม่คิดอย่างนี้บ้างแล้วนอกจากนี้ผมต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับถุงมือผ่าตัดของแพทย์เนี่ยแพงมหาศาลครับแพงมหาศาลทำไมประเทศไทยเราไม่สนับสนุนกิจการอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีชุดผ่าตัดของแพทย์นี่นะครับสามารถที่เอาส่วนประกอบของยางเข้าไปบางส่วนดีครับเพราะว่าใช้แล้วทิ้งนี่นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มเขาเรียกมูลค่าเพิ่มให้กับราคายางพาราของเราได้ถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะเติบโตและมั่นคงแข็งแรงยาวนานต่อไปนะครับนี่คือแบบอย่างในการคิดแบบทักษิณนะคือทักษิณคิดแบบเป็นฝ่ายกระทำฮะแล้วท่านนายกทักษิณก็
น่าเศร้านะครับที่ท่านโดนรัฐประหารโค่นล้มลงไปก็เลยไม่สามารถมาช่วยคิดต่อได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านอยู่ก็คงคิดแบบนี้คือคิดเป็นฝ่ายกระทําต่อสถานการณ์คิดเป็นฝ่ายกระทําต่อโลกฮะไม่ใช่เป็นฝ่ายถูกกระทําของโลกในวันนี้นี่นะฮะรัฐบาลเราอุตส่าห์เอา 15,000 ล้านไปพยุงราคายางยังถูกเจ้าหน้าที่ขอโทษประธานโทษนักการเมืองบางพรรคบางฝ่ายเนี่ยโจมตีสายร้ายป้ายสีสาดโคลนใส่โดยไม่เห็นคุณงามความดีแม้แต่น้อยเลยนะครับว่าในเฟสฉุกเฉินรีบด่วนเฉพาะหน้าต้องเอาเงินกองเข้าไปก่อนครับและจากนั้นเนี่ยค่อยมาแก้ปัญหาเช่นลดการผลิตโดย3ประเทศเนี่ยให้เป็นล้าน 500,000 ตันได้ไหมตัดยางแก่ๆทิ้งได้ไหมและที่ท่านบอกว่าปลูกคือตัดแล้วก็ปลูกใหม่นี่ใช่ครับเพราะว่ายางต้นหนึ่งกว่าจะได้ผลนี่ประมาณ 6-7 ปีครับแล้วตัดตอนนี้เนี่ยแล้วปลูกต้นใหม่ไป 6-7 ปีเนี่ยมันขึ้นมาใหม่ 6-7 ปีราคามันดีขึ้นแล้วและในวันนั้นผมฝันนะฮะอยากเห็นบริษัทปูนซีเมนต์ไทยของเราสามารถผลิตยางรถยนต์และนี่เฉพาะรถยนต์ปกตินะฮะถ้าท่านประธานลองคิดดูสิครับว่าไปผลิตยางล้อเครื่องบินนะฮะและหากว่าเราทำคุณภาพได้ดีๆเนี่ยยางพาราเนี่ยผมว่า200บาทเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ทำได้สบายๆเลยและดีไม่ดีขึ้นไป 5-600 บาทนอกจากนี้นี่ผมก็อยากจะกราบเรียนไปยังรัฐบาลนะครับว่าเราต้องไปหาตลาดใหม่ๆด้วยในเฉพาะหน้ารีบด่วนนี่นะครับอย่างเช่นตลาดรัสเซียตลาดบราซิลและตลาดเกาหลีใต้เป็นต้นแม้ต้องกราบขออภัยท่านประธานที่จริงผมเตรียมไว้เยอะนะฮะเพราะตอนแรกนี่ผมนึกว่าผมจะมีโอกาสอภิปรายได้เยอะเพราะเห็นสมาชิกหลายท่านได้มีโอกาสอภิปรายไม่จำกัดแต่ผมได้เวลา10 นาทีผมก็ขออนุญาตที่รักษามารยาทผมเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ